วันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของการอ่านโน้ต transpose นะครับเป็นยังไงไปฟังกันครับสวัสดีครับผมดิสโก้ยานเศษนะครับยินดีต้อนรับสู่ดิสโก้สตูดิโอนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่มาแนะนำในเรื่องของการอ่านโน้ต transpose นะครับทำไมเราถึงจะต้องอ่านโน้ต transpose อ่ะแล้วทำไมไม่อ่านโน้ตของตัวเราเองมันมีในหลายกรณีนะครับในการเล่นแล้วเราอาจจะต้องใช้โน้ตเปียโนใช่ไหมครับหรือว่าโน้ตไวโอลินโน้ตที่เขาทำแจกแน่นอนคือดนตรีเราถ้าเล่นตามโน้ตนั้นมันจะเพี้ยนแล้วมันจะผิดนะครับเพราะว่ามันคนละคีย์กันฉะนั้นถ้าเราฝึกอ่านโน้ต transpose ให้มันได้เราก็จะไม่ต้องเขียนโน้ตใหม่ไม่ต้องลอกโน้ตใหม่นะครับเราก็สามารถอ่านโน้ตที่มือเปียโนเล่นอยู่หรือว่าโน้ตที่เราสามารถพิมพ์มาจากในอินเทอร์เน็ตเพลงต่างๆนานาที่มาจากอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งลอกโน้ตใหม่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราประหยัดเวลาแล้วสามารถเล่นได้เลยนะครับยอมฝึกตอนนี้เพื่อสบายในอนาคตนะครับชีวิตจะเรียบง่ายมากขึ้นการอ่านโน้ต transpose จะไม่ใช่ปัญหาของพวกเราอีกต่อไปนะครับก่อนที่เราจะอ่านโน้ต transpose นี้เราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างนะครับข้อที่1 นะครับข้อที่1เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องอ่านโน้ตให้ได้ไงนะครับใครที่ยังอ่านโน้ตไม่ได้นะครับก็ไปลองฝึกดูนะครับการอ่านโน้ตเนี่ยทำให้เราสามารถหาสืบค้นข้อมูลได้มากขึ้นเหมือนที่เราสามารถอ่านหนังสือออกเราจะสามารถเพิ่มพูนความรู้ของเราได้ด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องให้ครูมาสอนข้อที่1ก็เลยเป็นเรื่องของการอ่านโน้ตให้ได้นะครับก็ไปฝึกกันดูนะครับให้มันคล่องข้อที่2ก็เป็นเรื่องของการที่เราควรจะต้องเล่นสเกลให้ได้ครบ12คีย์นะครับก็มี EP ที่ผมสอนในเรื่องของการไล่สเกลไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าใครซ้อมแบบจริงๆจังๆสามารถเล่น12คีย์ได้ภายในเวลา12วีคนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับอันดับไปอันดับ3นะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเครื่องดนตรีของเราเนี่ยคีย์อะไรงงไหมครับเครื่องดนตรีนี้แบ่งออกเป็นหลายๆคีย์นะครับเปียโนไวโอลินฟลุตประเภทนี้จะเรียกว่าเครื่องดนตรีคีย์ C นะครับ in C concert นะครับเครื่องดนตรีออโตแซกบริโทนแซกจะเป็นเครื่องดนตรี E-flat นะครับ E-flat concert นะครับเครื่องดนตรีทําเป็ดนะครับทําเป็ดเทเนอร์แซกซูปราโนแซกจะเป็นเครื่อง B-flat นะครับเฟรนฮอนก็จะเป็นเครื่อง in F อะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเวลาเราเล่นเพื่อจะให้เสียงมีเสียงเดียวกันเนี่ยครับเสียงที่เราได้ยินสมมุติว่าตัวนี้นะเสียงที่ได้ยินเนี่ยถ้าออโต้แซกจะเป็นเสียง C นะครับเปียโนถ้าจะต้องเล่นให้มันเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยจะเป็นเสียง E flat นะครับสมมุติว่าเป็นเทนเนอร์แซกทำเป็ดนะครับก็จะเล่นโน้ตตัว F สังเกตไหมครับว่า3เครื่องดนตรีเล่นโน้ตคนละโน้ตแต่เสียงเป็นเสียงเดียวกันก็คือเสียงนี้นะครับนี่แหละเหตุผลที่เราจะต้องทรานสโพสนะครับเอาเป็นว่าจำง่ายๆนะครับว่าเครื่องดนตรี E flat นะครับต่ำกว่าเครื่องดนตรี Cอยู่ที่3ไมเนอร์นะครับมีทริคง่ายๆนะครับก็คือสมมุติว่าเปียโนเล่นตัว C นะครับถ้าเราต้องการให้เสียงเป็นเสียงเดียวกันกับเปียโนเราจะต้องเล่นต่ำลงมา3ไมเนอร์ฉะนั้นเปียโนเล่นตัว C เรานึกถึงตัว C ของเราไว้แล้วโครมาติกเข้าไป3ทีไม่นับตัว C นะครับ C 1 2 3เราจะได้โน้ตตัว A นะครับหมายความว่าเราเป่าตัว A ปุ๊บเปียโนเล่นตัว C นี้จะเป็นเสียงเดียวกันนะครับฉะนั้นทริคง่ายๆสมมุติว่าเปียโนอีกตัวอย่างนึงแล้วกันเนาะเปียโนเล่นตัว G นะครับแล้วออโต้แซกจะต้องเล่นตัวอะไรเราก็นึกถึง G ไปก่อนฟึบโครมาติกไป3ครั้งลงมาข้างล่าง3ครั้ง1 2 3นะครับเราจะได้ตัว E นะครับเปียโนเล่น G เราจะเป่าE, แล้วมันจะเป็นเสียงเดียวกันนะครับอ้าวแล้วเครื่อง B flat ล่ะครับเครื่อง B flat ก็ซูปราโนแซกเทเนอร์แซกทำเป็ดนะครับก็มีหลักคิดง่ายๆว่าถ้าเปียโนเล่น C แล้วก็นึกนิ้ว C ไว้ก่อนนะครับโครมาติกขึ้นนะครับโครมาติกขึ้นไป2ครั้งนะครับ2ครั้งเราจะได้เสียงเดียวกันกับที่เปียโนเล่นเปียโนเล่น C แล้วเราจะต้องเป่าตัวอะไร C นับไป2ที 12เราจะได้ตัว D นะครับอีกตัวอย่างนึงแล้วกันเนาะสมมุติว่าเมื่อกี้เลยก็ได้ตัวอย่างเมื่อกี้เปียโนเล่น G นะครับเล่น G concert
แล้วโซปราโนแซกเทเนอร์แซกจะเล่นโน้ตตัวอะไรนะครับแล้วก็เล่น G นะครับคอมเพติไป2ที1 2เราจะได้โน้ตตัว A นะครับถ้าเราเป่า A จะเป็นโน้ตตัวเดียวกันกับเปียโนที่เล่น G นะครับงงไหมถ้างงก็จะต้องไปลองทำดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเรียนรู้โดยไม่ลองทำจะมีความงงเราจะต้องลงไปทำด้วยตัวของเราเองนะครับข้อถัดไปนะครับหลักในการอ่านโน้ตบรรทัด5เส้นเครื่อง C นะครับหรือว่าโน้ตเปียโนนั่นแหละนะฮะฉะนั้นเราจะต้องหาคีย์ก่อนว่าคีย์ของเราเนี่ยคีย์อะไรถ้าเปียโนเล่นเป็นคีย์ C เมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับถ้า C เรานับไป3ที1 2 3โอเคเราจะกลายเป็นคีย์ A ทันทีนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเปียโนเล่นคีย์ C เทนเนอร์แซกโซปราโนแซกจะเล่นคีย์อะไรก็เหมือนเดิมครับ C นับไป2ที1 2ก็เล่นคีย์ D นะครับ2ชาร์ปนะครับโอเคทีนี้หลักการอ่านโน้ตบรรทัด5เส้นเนี่ยก็ไม่ยากนะครับมีหลักการง่ายๆแค่ว่าถ้าสมมติว่าโน้ตเนี่ยอยู่ในช่องนะครับถ้าอยู่ในช่องเราจะมองช่องถัดมาจากข้างล่างเช่นโน้ตอยู่ตัว C นะครับเราจะมองลงมาที่ช่องถัดไปช่องถัดไปก็คือตัว A ใช่ไหมครับโอเคเปลี่ยนอีกตัวอย่างนึงถ้าโน้ตอยู่ที่ตัว E นะครับเปียโนโน้ตเปียโนอยู่ตัว E แล้วเราจะเล่นเสียงอะไรมันอยู่บนช่องตัว E ใช่ไหมครับแล้วก็มองช่องถัดมาข้างล่างก็คือโน้ตตัว C นั่นเองนะครับทีเนี้ยเราก็จะต้องเปลี่ยนจากการเล็งนะครับอันนี้บอกก่อนว่าเป็นวิธีของผมเองนะครับคนอื่นอาจจะมีวิธีทานสปอร์ตแบบอื่นผมใช้วิธีนี้นะครับซึ่งไม่มีวิธีไหนที่ผิดหรือถูก 100% นะครับเอาเป็นว่าถ้าเสียงมันใช่แล้วอ่านออกมาถูกต้องก็พอแล้วนะครับข้อถัดไปนะครับถ้าสมมุติว่าโน้ตอยู่บนเส้นล่ะสมมุติว่าตัวเลนะครับตัว D เส้นถัดมาก็คือโน้ตตัว B นะครับพอเป็นโน้ตตัว B ก็แสดงว่าเราก็เล่นโน้ตตัว B ไม่ยากนะครับใช้หลักการนี้นะครับส่วนเครื่อง B flat นะครับ tenor sax trumpet soprano sax นะครับเราจะมองขึ้นนะครับโน้ตอยู่ตัว C เราจะมองที่เส้นโน้ตเราก็จะกลายเป็นตัว D นะครับคือพูดง่ายๆว่าสูงขึ้นไป1เสียงนะครับถ้าโน้ตอยู่ที่เส้นเราก็มองไปที่ช่องนะครับโน้ตอยู่ที่ตัว D แล้วเราจะเป่าตัวอะไรเราก็เป่าตัว E นะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากนะครับเป็นการฝึกบ่อยๆนะครับวันนี้ก็จะเอาตัวอย่างมานะครับก็คือเพลงหนูมาลีนะครับก็ขออนุญาตดึงโน้ตมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขอขอบคุณผู้ที่พิมพ์โน้ตแล้วก็มาแจกในอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับคือเพลงหนูมาลีนะครับเพลงหนูมาลีนะครับเป็นโน้ตของเปียโนนะครับโน้ตคีย์ C นะครับฉะนั้นไม่ติดแฟตติดชาร์ปข้อที่1เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้จำได้ไหมครับก็คือเราก็จะต้องหาก่อนว่าคีย์ของเราคีย์อะไรแล้วก็มาอ่านสมมติว่าดูบรรทัด5เส้นปุ๊บไม่ติดแฟตติดชาร์ปแน่นอนว่ามันคือคีย์ C ใช่ไหมครับเพราะมันคือคีย์ C เนี่ยแล้วออโต้แซกคีย์อะไรล่ะก็ลองมานั่งดูนับไป3ทีนับลง3ที1 2 3โอเคมาที่ตัว A แสดงว่าของเราคือคีย์ A ติด3ชาร์ปนะครับแล้วถ้าเป็นเทนเนอร์แซกซูปราโนแซกล่ะเครื่อง B flat ก็นับขึ้นไป2นะครับคีย์ C ใช่ไหมครับ1 2ก็กลายเป็นคีย์ D นะครับติด2ชาร์ปนะครับโอเคจะลองเล่นให้ดูนะครับเล่นคีย์ที่อยู่ตามโน้ตเลยนะครับนี่ก็คือเล่นตามโน้ตทีนี้เราจะลองทรานสโพสนะครับข้อที่1ก็ต้องคิดก่อนว่าเครื่องของเราคีย์อะไรนะครับคีย์ A นะครับติด3ชาร์ปนะครับเราก็จะมองว่าตัวแรกเป็นตัวมีใช่ไหมครับเราก็จะมองถัดลงมาก็คือเส้นถัดมาก็คือจะกลายเป็นเส้นน้อยก็จะกลายเป็นตัว C ชาร์ปนะครับแล้วตัวถัดไปนะครับก็ตัวเลนะครับเราก็จะเล่นเป็นตัว B นะครับโอเคลองเล่นดูนะครับทีนี้ลองมาดูว่าถ้าเป็นซูปราโนแซกเทเนอร์แซกจะอ่านอย่างไรนะครับก็หาคีย์ก่อนนะครับคีย์ C แล้วของเราคีย์อะไร C นับไป2 1 2นะครับก็คีย์ D ติด2ชาร์ปนะครับ
อย่างที่บอกไปนะครับสมมติว่ามันคาบเส้นเราจะมองช่องถัดไปสูงขึ้นไป1เสียงนะครับสำหรับเทนเนอร์และโซปราโนนะครับโน้ตคือตัวมีเราจะต้องเล่นตัว F นะครับก็คือตัวฟานะครับฟาทีนี้ไม่ใช่ฟาธรรมดามันจะต้องเป็นฟาชาร์ปนะครับเพราะว่าคีย์เราคีย์ดีนะครับติด2ชาร์ปนะครับอันนี้ก็คือ1ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับและ1ในไอเดียในการทรานสโพสนะครับและถ้าเราเจอ accidental fat sharp เราก็จะติด sharp ติด fat ตาม accidental ที่เราเห็นนะครับโดยคิดในคีย์ที่เราเล่นอยู่นะครับโอเคนะครับอาจจะฟังดูแล้วงงๆแนะนำว่าลองไปอ่านทรานสโพสดูนะครับมั่นใจว่าถ้าใครสามารถอ่านโน้ตทรานสโพสได้เนี่ยจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นโดยเฉพาะใครที่ชอบเล่นเพลงบรรเลงที่เอาโน้ตมาจากอินเทอร์เน็ตเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเขียนทรานสโพสนะครับเราสามารถอ่านนะได้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนลองซ้อมกันเยอะๆนะครับอ่านโน้ตบ่อยๆนะครับการอ่านเนี่ยทำให้เราเก่งขึ้นนะครับแล้วเราสามารถมีองค์ความรู้ได้มากมายนะครับพยายามอ่านโน้ตให้ออกนะครับแล้วก็ลองทรานสโพสให้ได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครมีคอมเมนต์ก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับหรือจะอินบ็อกซ์มาพูดคุยก็ได้ใครมีปัญหาอะไรก็กลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ